ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสิริพงษ์กองสวรรค์นะครับบริษัทนุชฟอร์ไลท์สัญจรนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์และเกิดความประทับใจนะฮะเดี๋ยวประทับใจยังไงเดี๋ยวมาพบกับท่านนะครับครับสวัสดีครับป้าสวัสดีจ้าแนะนำตัวเองนิดนึงครับภูผาลำไยประจุกครับที่นี่ที่ไหนครับยางช้ายโพทองจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับเห็นข้าววันนี้สวยอย่างเงี้ยพันธุ์อะไรครับประจุกข้าวหอมปทุมข้าวหอมปทุมนะฮะข้าวหอมปทุมอันนี้อายุข้าวกี่วันแล้วครับเนี่ยอันนี้อีกอาทิตย์นึงเกี่ยวแล้วอาทิตย์นึงเกี่ยวแล้วก็ตอนนี้การใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยได้รู้จักนุชฟอร์ไลท์มาจากไหนครับเนี่ยจากใน YouTube YouTube ใช่มั้ยฮะครั้งแรกได้ข่าวว่าไปใช้กับแตงแตงกวาแล้วเป็นไงฮะแตงกวาเราได้ผลดีได้เยอะเลยติดใจเอามาใช้กับข้าวครับอัตราวิธีการใช้ยังไงฮะถึงอันนี้ใช้ตั้งแต่แช่แล้วก็ตั้งแต่แช่แล้วก็หลังจากแช่แล้ววันฉีดพร้อมยาคุม7วัน7วันหลังจากนั้นก็อีก15วันฉีดประหยัดปุ๋ยครับที่บอกประหยัดปุ๋ยนี่ประหยัดยังไงฮะเมื่อก่อนเคยใส่15ไร่กว่านี่ก็ใส่เกือบ20ลูก17 18ลูกแต่มาเที่ยวนี้ตั้งเอามาใช้นูตฟอร์ไลท์นี่ใช้แค่8 9ลูกเกือบครึ่งๆเลยเนาะประหยัดปุ๋ยครับแล้วหลังจากนั้นก็มาใช้สูตร2สูตร2ก็คู่กับอันนี้อีกตัวละอัตราการใช้ยังไงครับ5 cc ตอนนั้น20ลิตรเหมือนกันก็อย่างละ5อย่าง5 cc ประจุกดูโดยรวมแล้วข้าวของประจุกเนี่ยปีนี้รู้สึกมันเป็นยังไงบ้างมันคงจะได้ไร่เกียนกว่าครับผมเห็นบอกมันมีแปลงเกี่ยวไปแล้วนะผมมาไม่ทันแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับประจุแปลงนี้5ไร่ก็ได้ขาด2ถัง6เกวียนโอ้โห5ไร่ขาด2ถัง6เกวียนนะครับผมก็ดูแล้วประทับใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับประจุ 100% นะ 100% นะอยากให้พวกชาวนามาใช้เหมือนกันครับผมแล้วคราวต่อไปคิดว่าเราจะอยากต่อไหมฮะประจุต่อใช้ต่อชวนพวกด้วยเห็นมีคนมาดูมาถามกันเยอะเลยเนาะมันไม่ล้มทำให้ต้นแข็งปกติเนี่ยเห็นแปลงมันไม่ใช้กับเราเนี่ยมันฝนตกลมมาเนี่ยล้มใช่ไหมอันนี้เราก็ยังแข็งอยู่ไม่ล้มก็ยังอยู่อย่างเงี้ยก็มีล้มบ้างนิดๆหน่อยๆมันอดไม่ได้ที่มันครับธรรมชาติเนาะถึงว่าลมแรงครับโอ้โหดูดวงท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยดูกระติดนึงเกี่ยวใบยังเขียวตั้งอยู่เลยนะฮะแต่รวงมันแดงใบตัวนี้ก็เริ่มพร้อมที่จะเกี่ยวนะครับครับถ้าใช้ดีเงี้ยเราอยากจะบอกแนะนำท่านผู้ชมเนี่ยติดต่อเบอร์ป้าจุกได้ยังไงครับเนี่ย0811979066ครับผมแล้วก็ป้าจุกยินดีให้คำแนะนำจ้าเดี๋ยวจะมาติดต่อได้เลยครับอันนี้ป้าจุกเยี่ยมไหมเยี่ยมก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับลองพิจารณาดูครับว่านุชฟอร์ไลท์ใช้ดีและใช้ดีเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจลองไปใช้ดูนะฮะก็ยังไงสอบถามข้อมูลจากประจุหรือเบอร์โทรข้างล่างได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมสิริพงษ์กองสุวรรณพร้อมประจุต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับกับรายการนุชฟอร์ไลท์ครับผมครับสวัสดีครับผม